คนมีพรสวรรค์เรื่องเล่นเช่นเดียวกับชายหนุ่มคนนี้ผู้ซึ่งมีพรสวรรค์และพรแสวงความมุ่งมั่นและรักในเสียงเพลงลูกทุ่งทำให้เขามายืนถึงจุดนี้สมปองมนุษย์ดนตรีคุณสมปองใช่ครับนะครับผมปกติเล่นโชว์แถวไหนครับคุณสมปองปกติผมจะเล่นโชว์อยู่ตามตลาดนัดครับเปิดหมวกแล้วก็ไปงานจิตอาสาไปเล่นให้เด็กๆนักเรียนดูประมาณนี้ครับผมที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีนะครับอันนี้เป็นงานอดิเรกครับส่วนมากจะทำงานโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานอ๋อเป็นหนุ่มโรงงานอยู่แล้วใช่ครับผมทีนี้เริ่มต้นปกติเราจะเห็นส่วนใหญ่ก็กีตาร์หนึ่งตัวใช่ครับกีตาร์หนึ่งตัวตีกองบางคนก็จะเป่าแคนเป่าอะไรก็อย่างเดียวคุณรวบรวมหลายอย่างมากเลยมันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากผมอยากจะเล่นดนตรีเปิดหมวกผมก็เริ่มเล่นจากกีตาร์ตัวเดียวครับพอเล่นไปเล่นมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีคนสนใจก็เลยอยากจะหาเครื่องเป่าเข้ามาให้เหมือนมีคนมาโซโล่ให้ก็เริ่มจากเครื่องเป่าแต่ก่อนนี้ผมเป่าเมาส์ออร์แกนแล้วพอประหนึ่งสองแล้วยังไม่หยุดแค่นี้ยังไม่หยุดแค่นี้แล้วก็หาวิธีต่อยอดก็คือไปมองเห็นตำร้านยาดองอะไรต่างๆแถวบ้านนะครับก็เขาจะมีจังหวะเท้ามีทัมโบลีนเหยียบดังแช็กๆอ๋อที่เขาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะดีดไปก็มีทัมโบลีนเสียงให้จังหวะไปก็เริ่มได้เป็นชิ้นที่3มาแล้วครับแล้วจังหวะแล้วมีเพื่อนส่งคลิปของต่างประเทศให้ดูลักษณะประมาณนี้เลยผมเห็นปุ๊บอยากทำแบบนี้บ้างเกิดไอเดียผมก็เลยไปซื้อกองชุดมา1ชุดแล้วก็มา
ตัดต่อออกแบบให้มีลักษณะใกล้เคียงกับเขาแล้วก็ศึกษาว่าเสียงกองมันตียังไงเพราะว่าเขาไม่มีสอนกันครับก็สังเกตจากมือกองกองผมก็ตีไม่เป็นผมก็ไปดูว่ามือกองนั้นเขาตีอะไรมีอะไรที่มันตีพร้อมกันบ้างผมก็จับจุดที่มันตีพร้อมกันเอามาผูกโยงเชือกด้วยกลไกเชือกข้างหลังให้มันตีพร้อมกันคุณสปองหันหลังให้เราเห็นหันหลังครับเดี๋ยวผมตีจังหวะกองเดียวให้เราได้เห็นหน่อยนี่คือกองที่เขาตัดต่อพันธุกรรมเองนะฮะพันธุกรรมเป็นแบบนี้ จากกลองชุดนะฮะมาเป็นกลองชุดของเขาเนี่ยนะฮะใช่ครับลองตีกองจังหวะเท้าซ้ายเท้าซ้ายก็จะเป็นสแนร์ครับสแนร์เท้าขวาจะเป็นกระเดื่องแล้วก็ไอ้ตรงนี้ข้อศอกไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นไว้เบิร์นสแนร์สมมติว่าจังหวะเบิร์นก็เสียงส่งแฉการส่งแฉก็เป็นการโน้มเชือกให้ถ้าเกิดตรงๆปุ๊บแขก็จะไม่ดังถ้าเกิดจะให้แขส่งก็จะเอียงประมาณนี้ยังมีข้อศอกอยู่ชิ้นนึงข้อศอกก็ข้อศอกโอเพ่นแฮทโอเพ่นแฮทก็จังหวะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไหลดีจังเลยตะกอนนี้เอ้าคุณสมปองระยะเวลาทั้งหมดที่เป็นแบบนี้ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณ5เดือน6เดือนครึ่งปีครึ่งปีครับถึงจะมีครบแบบนี้ใช่ครับอีกมุมหนึ่งผมถามคนรอบๆข้างคุณเคยมีเขาว่าเฮ้ยสมปองมึงบ้าหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมันมีถามมีไหมผมถามอีกมุมนึงนะว่าบ้าหรือเปล่าหรือเพี้ยนหรือเปล่าหรือว่าทำเพื่ออะไรวะแล้วเราในใจเราคิดยังไงตอบยังไงเขาผมก็บอกว่ามันเห็นฝรั่งเล่นแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจแบบว่าเฮ้ยผมอยากทำอ่ะผมคิดแค่ว่าเฮ้ยผมอยากทำแบบเขาบ้างประมาณว่าถ้าเกิดมีคนหลายคนที่เห็นผมแล้วเขาอยากจะทำแต่ว่าเขายังไม่ลงมือทำเพราะผมมีคติประจำใจเพราะว่า10สมองคิดไม่เท่า1มือปฏิบัติโอ้โหสุดยอดผมขอคารวะคุณสมปองเลยนะฮะนี่คือสุดๆจริงๆจากเริ่มต้นเพียง1ชิ้นวันนี้เขาสามารถมาโชว์แล้วก็เรียกความสนใจให้คนมาหาเขาได้อย่างมากมายเริ่มต้นจากไม่ยอมนั่นเองเดี๋ยวฟังเสียงคณะกรรมการของเราอาจารย์นรสครับความตั้งใจบวกความมุ่งมั่นบวกกับความทําจริงผมว่าถ้ามุด 100% ถ้ามันไม่สําเร็จถึง100มันก็ต้องมากกว่า60แน่นอนคิดแล้วทําวันนี้ดีกว่าไม่ทําเลยดีกว่าที่เราจะมาสะกดภาษาไทยคำว่ารู้งี้สมมติว่าสมปองคิดละสมปองไม่ทำแล้วไปเห็นคนอื่นเขาทำอย่างที่เราคิดเนี่ยแล้วเขาไปไหนเราไม่รู้แล้วเราก็มาสะกดในใจเราเองว่ารู้งี้โอ้รู้งี้กูทำดังนั้นมุดเราเกิดมาอยากทำอะไรทำเลยจะได้ทิ้งคำว่ารู้งี้ไปเลยดังนั้นสิ่งที่ดีต้องลงมือทำแล้วคุณทำได้ดีด้วยสุดยอดมากครับสมปองทำต่อไปแล้วอย่าหยุดพัฒนานะครับอย่านิ่งคิดไปเรื่อยๆขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับสมปองครับพี่สุครับจริงๆพี่ชื่นชมมากเลยนะฮะเมื่อกี้ก็กำลังมองอยู่กับคุยกับครูกำลังวิเคราะห์อ้าวแล้วกองจะตียังไงสักพักยกเท้าปาบปาบปาบไปแล้วเก่งมากอะฮะคือหนูไม่ใช่ทำแล้วประดิษฐ์มั่วๆไงคือจริงๆแล้วหนูก็คือศิลปินคนหนึ่งด้วยซ้ำไปเพราะการเล่นกีตาร์ก็เล่นเพราะมากแล้วเป่าโหวตนี่ก็เพราะมากเลยนะคือเล่นฝีมือจริงๆฝีมือจริงๆไม่ใช่มามั่วนะครับแล้วก็การคิดค้นคิดประดิษฐ์แบบนี้มันก็เป็นส่วนมากคนที่เป็นนักประดิษฐ์นักคิดแบบนี้ก็จะถูกมองว่าบ้าบ้าบอพี่ชื่นชมนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่หนูคิดจะต่อยอดไปเรื่อยๆให้หนูได้มีช่องทางทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็สร้างตัวเองแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมอย่างที่ให้ความสุขคนตลอดไปนะคะพี่สุเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับครูเชิญครับสุดยอดมากครับต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าสมปองจะเล่าให้เราฟังว่าขั้นตอนความเป็นมายังไงก็ยังทึ่งอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะแค่คิดออกแค่ลงมือทำนี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่านี่เล่นได้เนียนมากคือมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะการที่จะทั้งร้องทั้งเล่นบนอุปกรณ์แบบนี้นะฮะต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูทึ่งนะฮะวันนี้ภาพรวมน่าฟังมาก
เพราะว่ามันเกิดจากวิธีคิดที่มันเหมือนมันไม่ใช่นักดนตรีอย่างเดียวไม่ใช่นักร้องอย่างเดียวเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นด้วยซึ่งคิดได้อย่างเดียวมันไม่พอมันต้องอาศัยความแน่วแน่ในการปฏิบัติจริงๆซึ่งสมปองทำได้วันนี้แล้วก็เล่นได้ดีมากนะฮะเก่งมากครับสมปองครับขอบคุณครับครับผมเป็นไงคุณสมปองฟังทั้ง3ท่านแล้วรู้สึกมีแรงผลักดันที่จะเดินไปต่อไม่ย่อท้อกับคำว่าบ้าแต่ผมว่าคุณไม่ได้บ้านะคุณกล้าที่จะคิดและคุณกล้าที่จะทำมากกว่านะฮะแล้วตอนนี้ฮะนอกจากโชว์ที่ตามตลาดแล้วครับมีคนเชิญเราไปโชว์ตามงานต่างๆไหมครับเขาก็มีพอสมควรตามงานอีเวนต์ต่างๆแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยว่างครับเพราะผมจะรับได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เพราะวันจันทร์ถึงศุกร์ผมจะทำงานโรงงานก็ไม่ให้มีผลกระทบกับงานบริษัทเท่าไหร่ดีนะ ผมว่าคุณบริหารงานดีนะไม่โลภกับสิ่งที่มันเข้ามารวดเร็วมากนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ดีมากๆเลยนะอ้าวฝากไว้ติดต่อคุณสมปองไงครับผมก็สำหรับใครที่อยากติดต่องานเข้ามาก็ติดต่อใน Facebook ของสมปองอุมานะครับตรงนี้ก็ลองทักเข้ามาดูก่อนถ้าเกิดผมว่างผมก็จะสามารถไปได้แต่ส่วนมากก็จะรับงานเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็วันปกติก็ทำงานโรงงานครับผมสมปองอุมาใช่ครับน่าติดต่อกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยขอบคุณมากครับสมปองมนุษย์ดนตรีขอบคุณครับย้อนคุณพลาเดนอกพาเฮามาบ่สิบสมองคิดไม่เท่ากับ1มือปฏิบัติความสามารถอันเป็นเลิศบวกกับการประดิษฐ์ชั้นยอดของเขาคนนี้ทำเอาคณะกรรมการของเราชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับวันนี้ขอขอบคุณคุณสมปองที่มาสร้างสีสันในรายการนะครับWe'll be right back.